ไม่มีคลิปแล้วคุณใหญ่จำต้องหาคลิปเอาให้เพื่อนดูทีนี้มันไม่มีหมดแล้วก็เลยถ่ายจากโรงพยาบาลลาลีนะจากโรงพยาบาลลาลีจะไปที่บางนกแกวเดี๋ยวถ่ายให้ดูตลอดเส้นทางเส้นนี้เคยถ่ายไปแล้วครั้งนึงเดี๋ยวใหญ่ก็จะตัดต่อๆนะตัดต่อๆดูว่าเอาที่มันมีสาระหน่อยโอเคตามนี้ที่จอดมันหายากออกช้าๆหน่อยตอนนี้ที่จอดเยอะแล้วก็ที่จอดรถสนามกีฬาช่วงบ่ายๆโอ้โหที่จอดรถเยอะซ้อมมวยกันมาดูซ้อมมวยเอาหลงเอาเนี่ยน่าหนุกน่าไปดูซ้อมมวยกันมันจะติดขัดฝนจะตกแล้วที่โรงพยาบาลอ้าวที่โรงพยาบาลราชบุรีนี่ฝั่งขวาเป็นโรงพยาบาลลาลีครับบังคับให้ห้ามเลี้ยวขวาต้องออกข้างหลังมันขอบใจนะสนามกีฬาที่ข้าอาศัยอยู่หลายวันเอาเป็นว่าเที่ยวเมืองราชบุรีแล้วกันพาเที่ยวปุ๊บเร็วมากน่าจะมีการก่อสร้างใหญ่ไม่ค่อยมีแรงพูดหรอกพูดไปหอบไปขับรถได้ขับรถไม่ได้ใช้แรงก็ผ่านแฮปปี้อะไรก็ไม่รู้แฮปปี้อินมอสซีฟูสตรงนี้น่าสนใจโอ้ติดไฟแดงยาวเลย
กล้องอันนี้ก็ดีนะเนี่ยถ่ายได้ทั่วดีภาพเต้นๆอย่างไรไปเขียวแล้วมอซีฟูสใกล้ๆโรงพยาบาลราชบุรีครับอ้าวแดงอีกวันนี้73ตายสายผ่านตลอดราชบุรีนี่ถ้าลุงใหญ่เจอไอ้หอนาฬิกาเนี่ยมี2อันนี่หอเล็กหอเล็กอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลเจอหอนาฬิกาไม่หลงมีโรงเรียนสอนแล้วหอนาฬิกาอีกอันอยู่ข้างแม่น้ำหอนาฬิกานี่เป็นร้านอาหารตอนขายตอนเย็นมีละครไปกินข้าวอันนี้นั่นส่วนลุงใหญ่นี่ก็กินอะไรไม่ลงเลยตอนนี้มองอะไรก็ไม่อยากกินไปหมดเออกินอะไรดีโว้ยกลับบ้านดีกว่าข้างหน้าถ้าเราขับตรงไปจะไปชนกับสถานีรถไฟเฮ้ยไฟเขียวเว้ยไฟเขียวเหยียบเออร้านนี้คลินิกหมอธนาอยู่นี้ครับร้านขายยงขายยาเยอะนี่ใหญ่ลงแวะที่สถานีรถไฟถ้าเกี่ยวนี้มั้งแวะมั่นใจแวะเยี่ยวมั่นใจว่าเราเยี่ยวออกแล้วหมอนี่ก็เป็นผู้เสียสละมากสลับขับตานอนดึกๆเข้าเวรทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นที่ข้ามไปก็สะพานข้ามแม่น้ำแม่กองสะพานละลีมี2หรือ3สะพานแล้วตอนนี้หมายลุงใหญ่มีสะพานนี้สะพานเดียวมองเห็นไกลๆแล้วเลี้ยวขวาไปสนามกีฬาอีกสนามที่เจ๊เคยมาเต้นแอโรบิก
หน่อยก่อนเขาเรียกอะไรลงลงยูเนเซียมยูเนเซียมจังหวัดราชบุรีไปขอครับไปต่อแล้วก็เลี้ยวขวาไปบ้านไร่เลี้ยวซ้ายลอดสะพานทางรถไฟเข้าเมืองอย่างเก่านะไปบ้านไร่นี่ก็ถึงบ้านไร่ครับราชบุรีซ้ายฝั่งซ้ายแม่น้ำแม่กองโอ้เธอบางคนทีฝั่งขวาเป็นเพชรบุรีวิเหรอนี่นะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายยังซิ่งรถได้มีมันอย่างเดียวตอนขับรถอย่างอื่นไม่มีอะไรเหลือแล้วหมดอายุไขคนเราถ้ากินข้าวไม่อร่อยความรู้สึกมันก็ที่สำคัญคือกินเข้าไปมันไม่ได้ทำให้เรามีกล้ามเนื้อหรือว่ามีไขมงไขมันกินอะไรเข้าไปเท่าไหร่ก็กลายเป็นน้ำในท้องเป็นน้ำในท้องก็มีไอ้เนี่ยไอ้ลูกระเบิดดูดออกวันละลิตรกินของดีๆเข้าไปก็ดูดไปทิ้งหมดวันละลิตรส่วนร่างกายก็ไม่ได้รับสารอาหารก็กินกันไปอย่างนั้นแหละรอว่าเมื่อไหร่กินไข่ต้มไข่ขาวเพื่อให้น้ำในท้องมันหยุดถ้ามันหยุดได้ก็อาจจะรอดตายถ้ามันไม่หยุดก็คงต้องรักษาไปตามอาการอ
เยอะแยะเลยฝั่งน่ากินกินอะไรไม่ได้ซื้อวุ้นเป็ดดีกว่าถ้ากินเข้าไปไม่ไปบำรุงเลี้ยงร่างกายกินเข้าไปก็เป็นน้ำในช่องท้องมันดูดทิ้งไปหมดคิดแล้วมันก็น่าท้อแท้แต่ว่าลุงใหญ่ไม่แท้ท้อลุงใหญ่ก็เป็นเรื่องตายไม่ใช่เรื่องของเราเหมือนเดิมครับไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของเราเรื่องตายเรื่องของพระเจ้าเรื่องพรหมลิขิตตายไปบังคับไม่ได้ขอไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราคือทำพรุ่งนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดอย่าไปโกงใครอย่าไปคิดร้ายกับใครขับรถไปเนี่ยฝั่งซ้ายเป็นแม่น้ำถนนเส้นนี้13กิโลราชบุรีบางนกแควราชบุรีวัดเพลง13กิโลโอ้ส้มตำใบเฟิร์นนี่นะถ้าดีๆนะส้มตำที่ชอบที่หนึ่งตอนนี้เห็นส้มตำที่ถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าร้านก๋วยจั๊บนี่นะน้องชายลุงใหญ่สุพรรณน่าชอบเหมา220เนี่ยจะนอนอย่างเดียวแล้วพอนอนเอนตัวไปไม่หลับหรอกคุยหน้าดูเลยนอนคุยโทรศัพท์นอนไม่หลับแต่ถ้านั่งอยู่นี่ง่วงเดินอยู่นี่ง่วงขับรถอยู่นี่ก็ง่วงเพราะว่าลุงใหญ่ออกไปตั้งแต่สายๆวันนี้แล้วนี่มันบ่าย3โอ้มันต้องง่วงแล้วไปถึงบ้านแม่เลยดีไหมได้เดี๋ยวครับลำบากเอาแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวไอ้คลิปนึงเพราะว่าให้ดูคลิปนี้เอาแค่ในราชบุรีแล้วก็มาสรุปถึงบ้านเดี๋ยวจะถึงบ้านอยู่แล้ว20นาทีมันนานเกินไปโอเคครับกดไลค์กดแชร์ไม่แน่วันทัวร์เดินคุยลุยไทยด้วยอย่าใจดีอย่าลืมกดติดตามกดแดงใต้คลิปเพื่อเห็นลายนิ้วมือดีกว่าใครจะเอาลายนิ้วมือใหญ่ไปทำอะไรก็ไปทำอ่ะ2เดือนก็ตายแล้วโอเคเอาเท่านี้ครับกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิป